สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างเกม of Thron เอ้ยไม่ใช่ How of d a r k ารอเอพิโซดที่7กันแล้วนะครับก็กระแสะตอบรับตอนที่แล้วนี่ผมไล่ๆอ่านคอมเมนต์ดูนะค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยนะครับเพราะบอกว่ามันดําเนินเรื่องเร็วไปบ้างอะทมสคริปทำไมบ้างละเปลี่ยนนักแสดงทําไมบ้างละอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่ากระแสะด้านลบนี่ค่อนข้างที่จะมีพอสมควรเลยนะอะ ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเรามาพิสูจน์กันเลยดีกว่าด้วยคะแนนของทาง IMDb นะครับก็คือทาง IMDb นี่ครับบอกไว้ก่อนว่าคะแนนวันแรกกับคะแนนวันที่2ที่3นี่มันจะต่างกันนะเพราะว่าเผื่อไอตอนไหนมันได้คะแนนวันแรกและตอนไหนมันได้คะแนนวันวันที่2นี่มันจะต่างกันนะครับแต่คะแนนวันที่2นี่มันจะนิ่งกว่าแล้วนะซึ่งตอนที่แล้วนะครับได้คะแนนไปทั้งสิ้น8.5นะ ถ้าเท,ทียบกับตอนอื่นๆน,นะครับจัดว่าเป็นตอนที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับท้ายๆเลยนะสำหรับ House of d r a ก o n ตอนที่แล้วนะครับเมื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มแกะตัวอย่างกันเลยดีกว่าคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาภายในทั้งภายในตอนนี้และในอนาคตหากใครไม่รับฟังสปอยโปรดปิดคลิปไปได้เลยตัวอย่างนะครับเราจะได้เห็นงานศพนะครับของเจ้าหญิงเลน่านะครับที่ได้โดนเผาไปนะ ก็ได้ทำการจัดพิธีศพขึ้นนะครับแล้วคนที่ได้มาร่วมงานนี่สังเกตน,นะครับมีอาริเซนมีเจ้าชายวิเซลิธเองมีกษัตริวิเซลิธมาด้วยนะก็คือว่าทุกคนน่ะมาหมดเลยนั่นเองครับผมครอบครัวของทางอาริเซนนี่มาหมดเลยนะมาร่วมพิธีงานศพนะแล้วเราก็จะได้เห็นฉากที่เจ้าหญิงอาริเซนนะครับกำลังนั่งเรือ อยู่นั่นเองผมไม่แน่ใจว่าฉากนี้มันกำลังนั่งเรือไปงานศพหรือกำลังนั่งเรือกลับจากงานศพนะอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆนะครับแต่เรือลําดีลําเดิมแน่นอนฉากก็ฉากเดิมอ่าแล้วเราก็จะได้เห็นฉากของมังกรเวกานะมังกรที่ตัวใหญ่ว่ากันว่าตัวใหญ่ที่สุดนะแล้วก็เอ่อตอนนี้ไม่มีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของได้ตายไปแล้วนะการเอ่อเผามีดเพื่อให้มีดมันร้อนนะ่ะก็ไม่รู้ว่ามีดนี้มันเป็นมีดของใครนะครับแล้วแต่ว่ามีดนี้มันจะมีจุดสําคัญหลังจากนั้นมาด้วยนะ แล้วก็จะมีฉากนี้พี่เดมอนกำลังกอดลูกของเดดีล่าอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็มีเดดีล่ามีเซอร์มีลอร์ดคอรลิสนั่นเองครับผมก็คือว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าลอร์ดคอรลิสนี่จะคิดยังไงกับประเด็นของลูกเดดีล่าไม่ได้มีผมสีออกเงินๆนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่แกจะคิดยังไงนะแต่ดูเหมือนกับว่าจะไปได้สวยนะเหมือนพี่แกก็แบบอาจจะอาจจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็ได้นะสลับลอร์ดคอรลิสนะ แล้วก็มีฉากเด็กน้อยลูกของเดมอนนะครับ2คนกําลังคุยกันว่ามีคนน่ะกำลังจะขโมยเวกา้าและคนที่คุยด้วยนี่น่าจะเป็นลูกชายของ่อเดรียลาคนหนึ่งนะครับซึ่งผมสปอยเลยก็แล้วกันนะครับเห็นคนที่ขโมยเวก้าไปก็คือเอมอนนะเอมอนไอ้ลูกของอาริเซนนะที่มันไม่มีมังกรน,นะน่อจากไขไม่ฟักอะนั่นแหละนะ แล้วก็จะมีฉากเซอร์คริสตันโคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกำลังต่อสู้กับเซอร์เลนอ์อยู่นั่นเองครับผมไม่รู้ว่าพี่แกสู้กันทําไมนะแต่รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากพอสมควรนะครับมันก็จะประจวบเหมาะกับฉากก่อนหน้านี้ที่ว่า,ามีทางเดมอนเดดีด้าแล้ว,วเซอร์คอรลิสใช่ไหมกำลังมองอะไรบางอย่างอย,งอยู่ซึ่งสิ่งนี้พวกเขามองนะผมว่าน่าจะมองครอบครัวอาริเซนนะ่ะนั่นแหละเหมือนกับเป็นศัตรูและอะไรประมาณนี้นะครับเซอร์ อ่าก็เป็นฉากเซอร์คริสตันโคนะครับต่อสู้กับเซอร์เลนอร์นะแล้วก็จะมีฉากชายคนนึงนะครับอยู่ที่ท่าเรือซึ่งถ้าสังเกตดีๆชายคนนี้นะครับมีผมสีขาวนะผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเหมือนกันนะครับที่มีผมสีขาวแลวแต่งตัวอึมครึมขนาดนี้อาจจะเป็นเดมอนหรือเปล่าอาจจะเป็นเดมอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นพี่เอมอนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็จะมีฉากที่อาริเซนนะครับทำการปกป้องลูกของตัวเองนะที่อยู่ข้างหลังซึ่งคนที่อยู่ข้างหลังนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเอมอนนะไม่ใช่เอกอนนะของอาริเซนแล้วก็จะมีฉากนี่เหมือนกับว่างานศพนี่จะมีงานเลี้ยงด้วยใช่ไหมก็แบบเหมือนกับจะมีอะไรมีเรื่องกันหรือเปล่าก็จะเห็นทั้งลูกของเดมอนอ่า แล้วก็จะเห็นลูกๆของทางเดดิล่าอยู่ในฉากนี้ด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็นี่ออตโตไฮทาวเวอร์กลับมาแล้วครับหลังจากหายไปหลายตอนนะก็ในระหว่างที่พี่แกไม่ได้เป็นหัดก็พี่แกก็ไม่รู้ว่าพี่แกไปทําอะไรนะแต่พี่แกกลับมาแล้วครับในตําแหน่งหัดคนดีคนเดิมนะตำแหน่งหัดพระราชาเหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็มีฉากทิเซอร์แล้วก็มีฉากฉท่เซอร์ลาลิสตองนะครับทำการพยักหน้าให้กับอาริเซนอ่านี่ รับรองครับออตโต้บวกกับลาลิสตองนี่บันเทิงแน่นอนครับ2คนนี้เชื่อผมแล้วก็มีฉากของมังกรเวกา้าที่ถูกขโมยไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีฉากอลิเซนนะครับแย่งดาบมาจากชายคนหนึ่งนะครับที่มีผมสีขาวผมไม่แน่ใจว่าคนนี้คือวิเซลิทหรือว่าเป็นเดมอนนะก็าอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้นะครับ่าแล้วก็จะมีฉากที่ออตโต้ไฮทาวเวอร์กำลังกำลังจับเอมอนนะครับเพราะว่า ผมว่าน่าจะเป็นฉากหลังจากที่เอมอนได้ไปขโมยเวก้ามาแล้วนะและก็ตอนเนื่องกับฉากที่อาริเซนแย่งดาบมาเลยครับผมว่าอาริเซนน่าจะจีด้ดาบไปที่เลลีลานี่แหละแล้วก็ส่งผลว่าเลลีลาแล้วมีแผลเป็นเลือดไหลออกมาด้วยนะครับก็เป็นอันจบตัว่างไปเพียงเท่านี้นะครับก็ตอนหน้านี่ก็น่าจะเดือดเหมือนกันนะเดือดทุกตอนผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะเล่นประเด็นกับหลอดคอริสนี่ยังไงนะครับว่าเอเดดิดานี่มีลูก เอ่อเป็นผมสีดำนี่ยังไงผมอยากจะรู้จริงๆว่าหลอดคอรลิสจะคิดยังไงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแต่เ,เพียงน,นี้พวกกใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ